สวัสดีครับหายไปสักนานแล้วนะครับผมคือพอดีผมพยายามจะชะลอคอนเทนต์นะครับเนื่องจากก็คิดยังไม่ค่อยออกนะครับถ้าใครคิดคอนเทนต์เนี่ยผมทำอะไรออกเนี่ยก็ลองเม้นๆมานะครับตอนนี้ผมก็ลิสต์มาพอสมควรแล้วนะครับคือผมไปไต่แรงโซโล่อยู่นะครับแล้วก็ติดงานด้วยนะครับก็เลยคอนเทนต์ก็เลยออกมาช้านะครับคอมโบดาบใหญ่นะครับผมอาวุธสุดท้ายนะครับไปเริ่มกันเลยครับอย่างแรกเรามาทวนกันก่อนนะครับผมท่ามูเมนต์ของดาบใหญ่นะครับผมคลิกซ้ายครับมีแค่2ทีนะครับผมครั้งที่2จะเป็นท่าฟ้าครับส่วนที่ขวาธรรมดาครั้งเดียวแล้วตัวส่วนที่ขวาข้างจะเป็นอย่างนี้ครับใหญ่ไม่ต้องทวนกันเยอะนะครับผมก็น่าจะเป็นอาวุธที่หลายๆคนมือใหม่จะชอบอยู่นะแต่ว่าจะไม่ชอบตอนโดนรับมือนะครับถ้า3ทีก็จะเป็นหมุน3ครั้งครับดาบใหญ่เป็นอาวุธที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะครับผมในการเล่นโซโล่หรือเล่นตี้ก็แต่โซโล่เนี่ยจะเสี่ยงยิ่งกว่านะครับเพราะว่าอาวุธตกง่ายมากเนื่องจากท่าฟ้ามันเยอะนะครับแล้วก็มีอาการบล็อกง่ายด้วยคลิปนี้ผมจะมาสอนคอมโบที่สามารถทำได้นะครับและควรทำอย่างแรกนะครับผมถ้าสมมติเราเจอศัตรูเนี่ยผมมันเขาวิ่งเข้ามาตรงๆสมมติได้เป็นศัตรูนะครับคนอาจจะคลิกขวาแล้วโฮครั้งเดียวนะครับผมจะแนะนำให้โฮ2ทีเช็คก่อนประมาณนี้ถ้าสมมติเขาส่วนใหญ่นะครับศัตรูเขาจะปล่อยท่าแดงมาตอนจังหวะแรกพอเขาปล่อยเราเห็นท่าแดงเขานะครับให้เราปล่อยคลิกขวาทันทีจะโดนทันทีครับแต่ส่วนใหญ่เขาอาจจะแดชหลบได้แต่การคลิกขวาเข้าไปเนี่ยเพื่อเราจะเช็คก่อนว่าคนเนี้ยเป็นหรือเปล่านะครับบล็อกเป็นหรือเปล่าถ้าเขาตีท่าขาวส่วนมาก็ปล่อยไว้ได้เลยครับโอ้สามทีก็ยิ่งแรงนะครับแน่นอนครับว่าดาบใหญ่ก็ให้โฮทุกท่านะครับทุกการกระทำแล้วถามว่าเวลาต่อสู้เนี่ยดาบใหญ่ทำไงได้บ้างนะครับผมก็แนะนำให้เป็นคลิกขวางี้คลิกซ้ายบ้างนะครับประมาณนี้เลยสลับแบบเนี้ยครับคือแพทเทิร์นประมาณนี้เลยเปิดด้วยคลิกขวาครับแต่ถ้าเขาท่าฟ้าอยู่เนี่ยให้คลิกขวานะครับแล้วก็กระโดดบล็อกหรือว่าแดดบล็อกนะครับแดนเพื่อหลบก็ได้นะครับแต่ว่าเปิดด้วยขี้ขาเนี่ยคือมันจะแรงกว่าขี้ขวานี่ก็แรงเหมือนกันนะครับดูเพื่อนครั้งเดียวครับ2บล็อกเลยแรงมากนะครับพยายามใช้ท่าขาวบ่อยๆนะครับดาบใหญ่ผมที่ผมใช้นะคือผมจะวิ่งเข้าไปทิศซ้ายนะครับแช่ไว้นิดนึงแช่ไว้แป๊บนึงครับทิศซ้ายแช่แป๊บนึงพอเข้าท่าแดงครับแล้วปล่อยนะแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยโดนดาบใหญ่ทิศซ้ายเนี่ยเขาจะรอบล็อกแล้วแต่เราจะเปลี่ยนคลิกขวาจากคลิกซ้ายรัวๆจะเป็นอย่างนี้บอกง่ายมากนะครับให้เราคลิกซ้ายสลับคลิกขวาแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งสลับไปเรื่อยๆนะครับจะเป็นท่าฟ้าหรือท่าขาวสลับไปเรื่อยๆนะครับช้าๆครับดาบใหญ่ยิ่งช้าจะยิ่งดียิ่งเรารีบไปกดเนี่ยจะยิ่งโดนนะครับแนะนำไม่ใช่ท่าขาวเยอะๆครับจะเป็นคลิกขวาก่อนคลิกซ้ายแหละคลิกขวาแล้วโฮนิดนึงนะครับผมให้มีจังหวะโฮได้อย่าไปกดอย่างนี้โดนบล็อกแน่นะครับผมเนี่ยจะโฮนิดนึงให้เขาออกท่าแดงมาก่อนแต่ถ้าเขาไม่ออกท่าแดงเนี่ยเริ่มใหม่ครับเข้าไปเปิดด้วยท่าขาวแล้วก็โฮนิดนึงนะครับอีกอย่างนึงนะครับสถานะสโตนฟองของดาบใหญ่เนี่ยคนอาจจะโดนบล็อกตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับให้ดูคือเวลามันเป้งเนี่ยอยากให้ห้ามใจตัวเองไม่กดสวนไปครับปกติมันจะเป็นอย่างนี้นี่ปกติจะเป็นงี้ครับคลิกขวาจะเป็นงี้คลิกซ้ายก็จะเป็นแบบโจมตีปกติใช่ไหมครับแต่เราจะโดนบล็อกก็ตรงเนี้ยตรงเนี้ยแหละครับที่ทำให้ดาบใหญ่อันตรายตอนที่เราใช้เพราะจะโดนบล็อกได้วิธีนะครับก็คือพอเป้งเสร็จปุ๊บเราแดดเพื่อต่อหน้าขาวงี้ประมาณนี้เลยนะครับผมคือเราแดดอ่ะพอมันเป้งเสร็จปุ๊บเราแดดนะครับเราจะไม่ให้มันออกท่าฟ้าตูจะรอจังหวะมานี่ประมาณนี้เพราะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะรอท่าแดงเอ้ยรอท่าฟ้าตอนเราออกตอนเรามันเป้งเนี่ยเขาจะถอยไปตั้งรับแล้วนะครับซึ่งงั้นเราแดดเพื่อแคนเซิลมันแล้วก็ต่อจากขีดขวานะครับหรือว่าขีดซ้ายไปเฉยก็ได้ถ้าทำเหมือนเดิมครับโอ้ประมาณนี้นะครับโอ้นิดนึงนะครับแต่อย่าไปสวนตอนที่มันแรงเป้งนะครับแต่ในกรณีถ้าเราเจอผู้เล่นใหม่เนี่ยเขาสแปมมาแบบไม่รอไม่ถอยไปบล็อกเนี่ยก็สามารถทำได้เลยนะครับตามใจชอบก็คือกดสวนไปได้เลยแต่ส่วนใหญ่นะครับเขาจะรอบล็อกจังหวะที่มันสโตนฟอร์มเนี่ยครับเนี่ยก็คือแดดออกมาแล้วก็เปลี่ยนหาจังหวะไปเรื่อยๆครับอย่าไปสวนตอนที่มันเป้งนะครับดาบใหญ่เนี่ยถ้าแบบนี้นะครับกดง่ายมากนะครับอันนี้เป็นบอทเขาเลยอาจจะไม่โดนแต่ว่าถ้าคนเนี่ยส่วนใหญ่จะโดนชัวร์นะครับ
นี่ครับได้โดน2ทีเลยคุ้มกว่าการที่เราสับแล้วยืนเฉยให้เราโดดเร็วๆนะครับหลังจากที่ตัวเราพอดาบมันลงปุ๊บเนี่ยโดดเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีดาบแปะพื้นปุ๊บแล้วโดดแบบบีฮอปนะครับมันนี่ฮอปแล้วดับบิลไปด้วยลักษณะนี้นะครับอันนี้ผมแถมให้นิดนึงนะครับดาบใหญ่เนี่ยเป็นอาวุธที่มุกเมนท่าฟ้าเนี่ยจะค่อนข้างพิ้วมากกว่าอาวุธอื่นนะครับถ้าการกระโดดฟันกากาเนี่ยมันอยู่กลางอากาศนานกว่าอาวุธอื่นนะครับซึ่งงั้นเราใช้ประโยชน์จากมันได้ก็คือชาร์จแดชชาร์จแดชเหมือนที่ผมทำคลิปสอนนะครับชาร์จแดชนี้เอเนจีหรือครึ่งหลอดเนี่ยเหลือไว้นะครับแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นกระโดด W นี้แล้วก็เร็วๆให้ดูนะครับแล้วก็ทำใหม่ครับระหว่างรอเอเนจีนะครับก็ทำเงี้ยรอเอเนจีมานะพอเอเนจีมาปุ๊บแดช2ทีแล้วฟันกลางอากาศข้างหน้าจะวิ่งเฉยๆก็ได้เหมือนกันคือมันไปได้ไกลคือมันไม่เหมือนอาวุธอื่นนะครับคือมันไปได้ไกลข้างหน้ามากกว่าอาวุธอื่นนะครับสร้างมูเมนต์ได้ดีมากครับชะลอการโดดลงมาจากที่สูงก็ได้นะครับนะครับผมก็คือสามารถโดดต่อได้แล้วก็ฟันไปเรื่อยเพื่อนยื้อเวลาให้เราถึงพื้นช้าลงได้เหมือนกันนะครับมาในส่วนของเจตของดาบใหญ่นะครับเริ่มที่เจตแรกเลยนะครับเอิร์ธเชคเกอร์นะครับชาร์จ3ทีก็จะเป็นอย่างที่เรารู้กันนะครับคลิกซ้ายรัวๆครับท่านี้สามารถแคนเซิลได้นะครับในการที่ไม่ต้องคลิกรัวๆครับปล่อยเมาส์มันจะจบไปทางนี้แล้วแดดออกได้นะครับถ้าสมมุติกรณีไม่โดนจะเสียเวลามากครับหลักการใช้เอิร์ธเชคเกอร์เนี่ยจะแนะนำให้ใช้จากที่สูงนะครับแจมคนที่เขาต่อสู้กันจะดีกว่านะครับประมาณนี้เราชาร์จลงมาเดินเลยเห็นไหมครับตัวเราจะไม่หยุดชาร์จแล้วเราก็ปล่อยออกมาแจมจะดีกว่านะครับถ้าเราใช้ตรงๆเนี่ยมันบล็อกได้นะครับบล็อกง่ายมากบล็อกปล่อยแล้วนะครับตัวนี้นอกจากเราจะมีโอเวอร์ลอร์ดนะครับโอเวอร์ลอร์ดคืออะไรโอเวอร์ลอร์ดเนี่ยคือเวลาศัตรูตีเรามาจะบังคับออกการชาร์จฟ้าของเฟส3นาทีนะครับได้ดูเดทเออร์เชคเกอร์นะครับจะทรงพลังมากถ้าอยู่กับโอเวอร์ลอร์ดนะครับถ้าไม่มีเออร์เชคเกอร์แล้วมีแต่โอเวอร์ลอร์ดจะเป็นอย่างนี้จะเป็น3ที่ปกติครับแต่ถ้ามันมีเออร์เชเกอร์เนี่ยจะเป็นอะไรที่โกงมากนะครับหลักการใช้เออร์เชเกอร์ก็ตามที่ผมบอกเลยครับโอเวอร์ลอร์ดเนี่ยสถานะมันนะครับก็คือมันจะทำให้ปกติเราคลิกซ้ายสวนไปเนี่ยมันจะเป็นชุบๆ2ทีใช่ไหมแต่เนี่ยมันจะข้ามขั้นไปเลยครับไม่ว่าเราจะโดนตรงตีกี่ทีมาเนี่ยหรือทีเดียวเนี่ยมันจะออกไปเป็นขั้นที่3เลยก็คือปล่อยมันจะเป็นอย่างนี้ทันทีนะซึ่งแรงมากเลยนะครับโอเวอร์ลอร์ดเนี่ยแนะนำให้ใช้นะใครเล่นดาบใหญ่ตัวนี้มีประโยชน์มากๆนะครับแต่มันจะได้แค่คลิกซ้ายนะครับคลิกขวาไม่ได้นะครับเจตต่อมานะครับผม Infernal Slash นะครับเออเชคเกอร์ชาร์จ3ทีใช่ไหมครับ Infernal Slash ชาร์จ2ทีแค่2ทีนะครับได้แค่คลิกซ้าย2ทีนะครับพอปิ้ง2ทีปล่อยมันจะเป็นไฟนะติดสถานะเผานะครับมันดีอยู่มันเท่อยู่นะแต่ว่ายังใช้ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับมันคอมโบกับไอตัว Overlord ก็ไม่ได้เพราะมันไปที่ขั้น3นะไม่ได้ไปที่ขั้น2ตัว Shock Wave นะครับก็คือคลิกขวาขั้นที่3ครับไอ้ครั้งที่2ครับขออภัย1 2ครับทุกครั้งที่ฟาดลงนะครับจะมีออร่าระเบิดรอบๆนะครับก็เป็นคลิกซ้ายก็ได้แล้วก็คลิกขวามีระเบิดรอบๆนะครับเหมือนกันแต่แค่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็คือไม่แนะนำแล้วเราลีนนะครับผมการชาร์จคลิกขวามันจะมีระเบิดรอบๆนะครับในทุกครั้งที่ใช้แรงขึ้นตามการชาร์จนะครับแล้วลีนจะบอกคลิกขวานะครับอันนี้ก็ดีพอสมควรนะครับผมใครเล่นดาบใหญ่ก็ใช้ได้นะครับในโซโล่พอออร่ามาจะไปโดนศัตรูด้วยนะครับเจ็ดที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็จะมีอีฟเฟนอลสแลนนะครับแอร์โรลีดเกสวอร์ดแซปนะครับแล้วก็โอเวอร์ลอร์ดเออเชคเกอร์นะครับเล่นเนตี้ดีมากแต่รอเขาบวกกันอยู่รอเพื่อนโดนโฟกัสแล้วชาร์จลงมาจากที่สูงมีชาร์จตรงที่มุมที่คนไม่เห็นนะครับงั้นจะโดนบล็อกโอเวอร์ลอร์ดก็เป็นแนะนำนะครับในโซโล่แล้วก็ตีเลยสองอย่างเลยที่ยังไม่แนะนำเนี่ยคือไอตัวของช็อคเวฟนะครับจะเป็นเจตเดียวที่ไม่แนะนำนอกนั้น สบายได้หมดเลยนะครับผมถ้าเลนตี้เนี่ยก็มันจะดีอยู่แล้วนะครับดาบใหญ่คือถ้ามีคนในเลนตี้ก็จะดาเมจก็จะสูงนะครับส่วนเกสสวอร์ดแซปเนี่ยผมจะให้ดูตัวของเกสสวอร์ดแซปเนี่ยผมจะแนะนำให้ใช้ในโหมดตี้เท่านั้นนะครับโซโล่ไม่จะเป็นเท่าไหร่นะครับว่ามันต่อโคมโบไม่ได้เหมือนตอนที่แบบปกตินะครับที่เราจะสับต่อนะครับเกสสวอร์ดแซปมันจะต่อไม่ได้นะครับเน้นหนีออกมาตั้งหลักมากกว่าแล้วก็หนีออกมาใหม่นะเพื่อสะบัดเข้าไปแล้วฟื้นฟูพลังชีวิตเฉยๆครับ
คือจะต่อคอมโบเนี่ยก็ที่เท่าที่ผมลองนะครับจะลองให้ดูอันนี้ไปปรับใช้เวนนะเพราะว่าปกติส่วนใหญ่มันจะต่อคอมโบไม่ได้นะครับประมาณนี้ครับผมอันนี้คือที่ผมใช้อยู่นะถ้าผมมีเกมสปอร์ตแซปนะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนไปปรับใช้เองนะครับผมคิดได้ก็ได้คือเหมือนอารมณ์เหมือนการใช้แซปของผู้อื่นที่ผมสอนไปในคลิปหลายคลิปนะครับก็คือเราแดดออกมาให้แอนิเมชันมันยังไม่จบนะครับเราแดดออกมาก่อนให้มันโดนดาเมจเนี่ยแล้วเราแดดออกมาทันทีเพื่อไปแดดไปหาศัตรูให้เร็วขึ้นนะที่กระเด็นออกไปแล้วก็ไปทำคอมโบต่อนะครับโอเคครับคลิปของดาบใหญ่นะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมดาบใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยมีคอมโบนะครับแต่มันจะเป็นการใช้ปรับการใช้มากกว่านะครับปรับการใช้ของมันที่ให้จากที่มันรู้ที่มันเป็นบล็อกยากๆไอ้บล็อกง่ายเนี่ยกลายเป็นบล็อกยากนะครับผมเข้าใจนะครับถ้าผู้เล่นใหม่เจอดาบใหญ่อาจจะรับมือยากแต่ว่าหลังๆเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆครับผมให้ประสบการณ์มันฟื้นฟูนะครับเราก็จะรับมือกับดาบใหญ่ได้ง่ายมากคนเล่นเริ่มน้อยลงนะครับตอนนี้เพราะโดนเนิร์ฟไปด้วยมันเป็นอาวุธที่อยู่ในความเสี่ยงสูงนะครับแต่แลกมากับดาเมจที่เยอะนะครับที่สำคัญนะครับดาบใหญ่เนี่ยคือการสร้างมูเมนต์ที่ผมบอกก็คือนี่และอย่างนึงก็คือตอนสโตนฟอร์มดังปึ้งเป้งๆเนี่ยใส่เราเนี่ยเราอย่ากดคลิกซ้ายขวาสวนไปครับแรกมันจะไม่ชินเพราะว่าเราห้ามใจตัวเองไม่อยู่เป็นมากแล้วเพื่อนผมก็เป็นด้วยคือเราต้องห้ามใจตัวเองนะครับในการแดดออกไปแล้วไปคลิกขวาคลิกซ้ายขวาหรือท่าขาวไปแทนนะครับเขาจะรอบล็อกตอนที่เราเป้งเนี่ยแหละครับตัวสำคัญพอเขารอบล็อกท่าแดงมาเนี่ยจังหวะที่เขาท่าแดงเนี่ยเราแดดไปฟันเขาฟรีเลยนะครับอันนี้จริงๆอยากให้ลองทำเยอะๆนะครับที่ยากที่สุดคือการห้ามใจตัวเองไม่สวนไปเนี่ยแหละครับตัวตนฟอร์มนะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามนะครับผมจะพยายามจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับผมก็ตอนนี้ไต่แรงเสร็จแล้วนะครับโอเคครับไว้เจอกันครับ